นะครับปทุมธานีเนี่ยผมเองก็อยากให้ปทุมธานีเนี่ยเป็นโมเดลสำคัญและวันนี้ผมเชื่อมั่นครับเพราะว่ามีเครือข่ายของคนปทุมธานีเนี่ยได้พูดคุยกันได้ปรึกษาหารือกันมีภาคสถาบันการวิชาการหลายสถาบันนะครับที่เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องถามพี่อัตพลนะครับถามพี่ประกรณ์พัฒน์ในเรื่องเหล่านี้เรื่องการจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับแม้ว่าปัญหามันสะสมมาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยมันก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะหาทางออกร่วมกันได้นั้นบิ๊กโปรเจกต์ที่ท่านนายกสมาคมได้พูดวันนี้ท่านประธานเครือข่ายอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานีท่านอัตพลอนุโนรสก็มาอยู่กับเราที่นี่มองว่าเป็นโครงการใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยภาพของปทุมธานีควรจะเป็นยังไงที่ได้มีการคุยร่วมกันครับคือในภาคของประชาชนนะครับผมเรียนว่าในปทุมธานีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไปทัวร์80คนของท่านพวกแจ๊สพวกเราเป็นพวกเฝ้าแมวเฝ้าบ้านหรือหมาเฝ้าบ้านครับคอยดูเครือข่ายอาสาพัฒนาเมืองเนี่ยเราพยายามเรียนรู้และศึกษาเรื่องผังเมืองเป็นหลักครับเราจะมาคุยกันด้วยจุดยุทธศาสตร์ที่มีทั้งวิชาการและมีทั้งองค์ความรู้ครับผมเชื่อแน่ว่าอย่างทั้ง80คนที่เป็นข่าวเนี่ยผมดีใจนะครับที่เขาได้มีโอกาสไปเรียนรู้สิ่งดีๆที่มันก้าวหน้ากว่าเมืองไทยคือไม่ริษยาไม่โอ้ผมยินดีเลยที่ส่งเสริมให้เขาไปดูเยอะๆเลยแต่กูต้องเอาองค์ความรู้นั้นนะกลับมาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่คุณกำหนดโจทย์ว่าคุณจะสร้างอะไรณตรงนี้ครับเสร็จแล้วคุณก็ส่งคนเข้าไปดูงานดูงานเสร็จแล้วเอาคนที่มาดูงานนั้นมารับรองพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้มีการวิจัยวิเคราะห์ศึกษาผลกระทบต่างๆหรือแม้กระทั่งเขาเรียก feasibility study มันเป็นไปได้ไหมในพื้นที่อย่างนี้ที่จะสร้างโรงงานขยะแบบนี้มีแต่ว่าคุณซื้อที่เสร็จแล้วคุณก็จะมาสร้างอันนี้มันผิดวิธีการคิดแสดงว่ามีการกำหนดเป้าหมายก่อนที่จะไปดูปัจจัยไปสร้างเหตุปัจจัยเทียมขึ้นมาจะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงคือหลักคิดอย่างนี้มันถ้าถามชาวบ้านก็บอกมันเป็นไม่ได้หรอกมันไม่ใช่มันไม่เรื่องจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้แต่ถ้าเผื่อผมเรียนนะในปทุมธานีเรามีมหาลัย10กว่าแห่งมีองค์ความรู้มีอาจารย์มหาศาลมีด็อกเตอร์จบมาไม่ต้องเลือกสิ่งแวดล้อมทำไมไม่ให้เขาเอามาทำศึกษาวิจัยสตัดดี้พื้นที่ของปทุมธานีเลยทั้งพื้นที่เลยใกล้เคียงพื้นที่เลยตรงไหนล่ะครับที่จะเหมาะสมที่จะสร้างโรงขยะลักษณะอย่างนี้ได้คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ปทุมธานีนั้นเป็นพื้นที่ดินดำน้ำชุ่มครับจริงๆแล้วปทุมธานีไม่ได้เป็นรองนนทบุรีเลยครับแต่ทุกวันนี้นนทบุรีเสียหายไปกว่าครึ่งแล้วพื้นที่เกษตรเราเสียหายไปเคยคิดตีราคามูลค่าพื้นที่เกษตรดินดำน้ำชุ่มเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับความเจริญเนี่ยมันมีศักยภาพแตกต่างกันขนาดไหนซึ่งความจริงพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมันหายากมากจะเรียกคืนกลับมาไม่ได้แล้วครับคือถ้าเสียหายไปแล้วก็คือหมดเลยครับปทุมธานีหรือเขตพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่ราบต่ำราบลุ่มดินดำน้ำชุ่มมาตลอดนี่คือแหล่งอาหารของประเทศแต่ทุกวันนี้คนนักการเมืองผมต้องพูดอย่างนี้เลยท่านมีความรู้อยู่แล้วแต่ท่านไม่คิดที่เอาความรู้นั้นมารักษาพื้นดินแผ่นดินแม่ของคนปทุมของนนทบุรีเก็บรักษาเขาไว้เพราะมันเป็นอนาคตในการผลิตข้าวปลาอาหารซึ่งต่อไปอาจจะเป็นของโลกก็ได้แต่ทุกวันนี้มันจะเสียหายไปอนาคตเราอาจจะต้องไปปลูกข้าวบนที่ดอนแล้วครับอันนี้ใครรับผิดชอบจริงๆแล้วพื้นที่ที่จะต้องดูแลในแง่ของการผลิตแหล่งอาหารซึ่งทุกวันนี้ทั่วโลกก็รักษากันสุดชีวิตเขาให้ความสำคัญอิสราเอลเนี่ยทะเลทรายครับเขานี่โหดร้ายกว่าประเทศไทยมหาศาลครับเพราะเขาต้องไปฟื้นฟูให้มันเป็นแหล่งอาหารได้ก็คือต้องเติมน้ำเติมสูตรเติมวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเข้าไปเพื่อให้มันปลูกเกษตรได้แต่ไอ้ของเราเนี่ยอุตสาหกรรมอย่างที่เราพยายามทำซึ่งความจริงเขาแรงนะเขาต้องทำอุตสาหกรรมครับไอ้ของเราดินน้ำน้ำชุ่มมาทำอุตสาหกรรมรวมคาสิโนด้วยไหมครับเฮ้ยตีเรื่องตลกเป็นทะเลทรายทำคาสิโนทำอุตสาหกรรมน่าจะเหมาะสมกว่าทำไมไปทำเกษตรคืออิสราเอลเนี่ยเขาซื้อขยะไปนะครับเขาซื้อขยะไปเพื่อไปทำคอมโพสต์เพื่อให้ได้ปุ๋ยเคมีให้ปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ไปผสมกับดินของเขาซึ่งเป็นหินกรวดอยู่แล้วเนี่ยแล้วในที่สุดเขาก็ปลูกผลหมากรากไม้ได้นะได้อย่างมีผลผลิตที่ดีด้วยใช่ครับซึ่งเราดินดีดินดำน้ำชุ่มกลับไปใช้วิธีการที่เป็นพิษกับพื้นที่โอ้นี่เสียหายทำลายเลยทำลายแล้วก็ยอมอย่างปทุมธานีเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีคูคลองรังสิตครับซึ่งขุดโดยที่
ในสมัยรัชกาลที่5ท่านมองเห็นการไกลเลยนะครับว่าตรงนี้จะต้องเป็นแหล่งการเกษตรเลี้ยงคนกรุงเทพไม่ได้ไม่ต้องเดินทางไกลในเรื่องขนสินค้าจากภาคเหนือผ่านรถไฟความเร็วสูงเข้ากรุงเทพไม่ต้องพื้นที่อย่างนี้เราไม่ได้ถูกต่อยอดต่อมาหลังจากรัชกาลที่5ไม่ได้ต่อยอดหรือพัฒนาขึ้นมาเลยมีแต่ทำลายนะครับคราวนี้กลับมาที่พูดถึงเรื่องขยะครับถามจริงๆเถอะครับว่าเพิ่นผมไม่ได้แผนที่ที่เขาจะสร้างตรงเชียงรากใหญ่มาให้ดูเชียงรากใหญ่นี่มีความสำคัญเยอะมากคือเราได้ยินในช่วงที่น้ำท่วมที่เชียงรากใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่มหาโหดมากตอนน้ำท่วมใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับนั่นหมายถึงว่าตรงนี้ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องแหล่งน้ำแน่ๆครับครับทีนี้ที่เชียงรากเนี่ยมันจะมีคลองอยู่คลองเรียกคลองน้ำอ้อมคลองน้ำอ้อมเป็นคลองที่เหมือนตัดแม่น้ำเจ้าพระยาจากเหนือลงใต้อะตรงล้อมตรงนั้นเป็นเกาะเหมือนกับเป็นเกาะเลยครับในปทุมธานีเรามีเกาะเล็กๆอยู่เกาะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งน้ำดิบซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนกรุงเทพมหานครครับถามว่าโรงขยะอยู่ใกล้ๆเนี่ยใครจะรับผิดชอบถ้าคนกรุงเทพได้ฟังตรงนี้ผมว่าท่านผู้ชมอาจจะคิดคล้ายๆผมใช่ครับว่าเราเป็นกรุงเทพเนี่ยเราจะมานั่งอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปล่อยให้รอบๆกรุงเทพเขาอยู่กันโดยสร้างมลพิษมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมเพราะถือว่าตรงนี้ก็คือแหล่งที่จะต้องเอามาหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพซึ่งกำลังอยู่กันอย่างหนาแน่นเวลานี้แค่น้ำแรงเนี่ย ความเค็มมันกำลังเข้ามาถึงสู่คลองประปาแล้วอ่ะตรงแหล่งน้ำดิบเนี่ยคนกรุงเทพหรือทางคลองประปาที่นี่ประปาเนี่ยก็ระวังกันแล้วแค่น้ำเค็มเข้ามาคุณก็สร้างปัญหาให้กับคลองกันแล้วแต่นี่ขยะจะไปอยู่ครับคำถามอย่างนี้ครับที่คุณเอาไปดูงานที่ญี่ปุ่นอุตส่าห์พาไปอยู่ใกล้แม่น้ำทะเลอะไรต่ออะไรเลยพาเข้าไปดูผมถามว่าคุณภาพของขยะที่ญี่ปุ่นที่เขาไปทิ้งกลางเมืองอย่างนั้นนะกับคุณภาพขยะของประเทศไทยเนี่ยมันต่างกันเยอะแยะครับเพราะการเข้าเตาเผาตรงนั้นเขาแทบจะไม่มีมลพิษสิ่งตกค้างข้างล่างเลยครับเอาเฉพาะประเทศไทยนะครับเอาแค่รถขยะที่วิ่งขนขยะทุกวันเนี่ยผ่านเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเก็บขยะเนี่ยครับพอรถผ่านไปถึงผ่านไปสัก15 ทีนะคุณยืนดมตามไปเลยครับรู้เลยว่าเมื่อสักครู่นี้มีรถขยะเข้ามาครับมันเนี่ยนี่คือแค่คุณภาพรถก็แตกต่างขยะตรงนั้นก็แตกต่างกันแล้วที่เขาบอกว่าต้องคนไทยต้องทำความเข้าใจเรื่องบ่อขยะฝังกบกับบ่อขยะคัดแยกมันมีความต่างกันฟ้ากับดินถูกต้องครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ทางหลายประเทศก็ให้ข้อแนะนำมาแบบนี้ถูกต้องครับถูกต้องเราต้องเข้าใจบริบทของการบริโภคอาหารของคนเราเพราะว่าขยะเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการบริโภคประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่เขาแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเข้าใจไหมฮะทุกอย่างเป็นห่อเป็นอะไรพอใช้หมดแล้วก็เป็นขยะนะครับแม้แต่เป็นขยะแห้งเป็นขยะแห้งในยุโรปในอเมริกานะครับเหมือนกันหมดนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเราบริโภคอาหารสดนะครับอาหารเปียกนะครับนั้นเมื่อทิ้งไปในถังขยะเนี่ยมันกลายเป็นอาหารเปียกนั้นเมื่อเก็บรวมไปเนี่ยมันก็เกิดน้ำขยะหมักหมมเน่าเหม็นที่เกิดกลิ่นอย่างที่ว่าเลย15 นาทีก็ยังมีกลิ่นให้เรารู้ว่ารถขยะเข้ามาใช่ครับนั้นรัฐบาลเนี่ยออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการขยะออกมา2 ฉบับเมื่อเดือนตุลาคมปี2557ปีที่แล้วนี่เองผมก็ดีใจว่ารัฐบาลเอาจริงเอาเรื่องของขยะนี่เป็นปัญหาระดับชาติเป็นวาระแห่งชาติแต่ไปดูในรายละเอียดเราก็ดีใจนะครับว่าการบริหารจัดการขยะต้องมีแผนมาตรการโดยให้จังหวัดคือผู้ว่าเนี่ยเป็นคนจัดทำแผนมาตรการนะครับแต่ว่าในแผนมาตรการก็ต้องบอกขั้นตอนในวิธีการในการบริหารจัดการขยะในท้องที่ในจังหวัดของตัวเองนะครับก็คือเริ่มจากเอาขยะมาใช้ประโยชน์มาแยกแกะส่วนว่าขยะที่เอาไปรีไซเคิลรียูสรีแพร์อะไรต่างๆเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยสุดท้ายถ้าจัดการไม่ได้ค่อยเอาไปดำเนินการเผาให้เกิดประโยชน์ก็คือเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ผมเห็นทุกท้องที่ในประเทศไทยนะวันนี้ตั้งป้อมตั้งเป้าเลยว่าเอาขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วโปรโมชั่นสร้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นพลังงานทางเลือกผมบอกมันทางเลือกตรงไหนการเผาขยะเนี่ยประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะครับการเผาขยะเปียกเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาสารมะเร็งมหาศาลสารมะเร็งตัวนั้นคืออะไรสารไดออกซินฟูรานแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นไฮเทคโนโลยีแม้แต่ยุโรปเป็นไฮเทคโนโลยีเขาก็ยังพูดนะเขายอมรับเลยใช่ไหมผมไปดูงานขยะในญี่ปุ่นเป็น10 รอบแล้วเขาก็ยอมรับความจริงว่าแม้เทคโนโลยีเขาดีขนาดไหนเขาไม่สามารถควบคุมสารไดออกซินฟูรานซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้ทั้งหมดมันยังมีลีกมันยังมีเล็ดลอดออกมาได้เช่น
ขายังยืนยันถ้าเป็นขยะเปียกนี่นะฮะถ้าเอามาเผาโดยอุณหภูมิไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานแม้ว่าจะ900องศาเซลเซียสในห้องเผาไหม้เนี่ยหรือแม้จะเผาควันอีกเตาหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถที่กำจัดไดออกซินได้และโดยขยะเปียกเนี่ยจะก่อให้เกิดไดออกซินมหาศาลเป็นร้อยๆเท่าครับงั้นในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนอกจากปัญหาเรื่องของการอาจจะกำจัดไม่หมดถ้ายิ่งฝนฟ้ามาพายุมาแค่นี้ตายเลยนะครับผมไปดูงานที่ภูเก็ตซึ่งคนพยายามจะไปบอกว่าเป็นโมเดลสำคัญเนี่ยภูเก็ตเนี่ยผมฟันธงว่าวันนี้ที่มาไปดูงานกันเนี่ยคือผักชีโรยหน้าทั้งสิ้นคือพิธีกรรมหลอกลวงหลอกลวงนะผมไปดูงานนายกนายกเทศมนตรีกับผมก็เป็นสนิทที่เชื่อกันแต่ผมก็ตำหนิแกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเอาคนไปดูงานก็ไปนั่งบรรยายเฉยๆว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ยอมให้ไปดูในไซต์งานว่าจริงๆแล้วเป็นไงเหม็นมหาศาลครับติดตัวเลยเดินเข้าไปในบ้านขณะเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันผมไปดูที่สิงคโปร์ใกล้บ้านที่สุดนี่นะครับของเขาเนี่ยเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยบริหารจัดการต่างกันลิบลับวาดินเวลาเขาเอาขยะไปอยู่ในตะแกรงเผาเนี่ยนะเขาค่อยๆโปรยนะครับค่อยๆโปรยแต่ของไทยเนี่ยจับปุ๊บโยนใส่จับปุ๊บโยนใส่แล้วมันจะมีเทคโนโลยีที่ไหนมันจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้เพราะนิสัยของเราเนี่ยการบริหารจัดการคนเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องนี้แต่ของเรานี่ไม่สามารถทำได้แม้แต่เดินขึ้นรถเมย์ยังแย่งกันขึ้นเลยกับประเทศญี่ปุ่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเข้าแถวกันในยุโรปเขาเข้าแถวกันอย่างนี้แล้วอยู่จะมาทำดำเนินการตั้งโรงกำจัดขยะโดยไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันจะมาลีกปัญหาเรื่องสารก่อมะเร็งเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมยอมไม่ได้หรอกครับผมเป็น NGO ด้านสิ่งแวดล้อมผมยอมไม่ได้ผมเป็นนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมผมยอมไม่ได้ถ้าใครจะยอมก็ยอมผมให้ผู้ว่าปทุมมา10ผู้ว่าปทุมมานั่งดีเบตกับผมในวันนี้ก็ได้ไอ้เรื่องเหล่านี้นะครับให้คำรณวิทย์อีก100คำรณวิทย์ให้บรรดาอีกให้บรรหารอีก100บรรหารก็นั่งมาคุยกับผมเรื่องนี้ผมยอมไม่ได้เรื่องนี้พื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีแหล่งพื้นที่กำจัดขยะเยอะแยะตะแป๊ะไก่ลงทุนไป 4-5,000 ล้านอยู่แล้วแล้วทำไมไม่ใช้ประโยชน์เหล่านั้นได้เพราะถึงเรื่องนี้กับจะหาพื้นที่ใหม่เพื่อใช้เงินเหรอเพื่ออะไรเพื่อต้องการเงินทอนเหรอครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นว่าส่วนที่จะสร้างหรือไม่สร้างนั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนกรุงเทพที่กำลังจะได้รับสารพิษจากกรณีถ้าไปสร้างจริงเนี่ยครับคนกรุงเทพจะต้องเดือดร้อนมหาศาลกับกรณีที่ไปสร้างแล้วไม่สามารถจะมีวินัยพอในการที่จะกำจัดใช่ครับต้องถามคนกรุงเทพเหมือนกันว่าท่านมีความเห็นยังไง กับสภาพแบบนี้ แทนที่จะปล่อยให้คนปทุมต้องมาต่อสู้ มันโมเดลตรงนี้ต้องเป็นการคิดร่วมกันทั้งคนกรุงเทพมหานครคนปริมณฑลทั้งหมด ใช่ใช่ใช่สร้างโมเดลขึ้นมาจากกรณีที่ท่านพูดว่าผังเมืองที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วมีวินัยเนี่ยอันนี้ถือเป็นหัวใจใช่ไหมครับคือผมเรียนอย่างนี้ณวันนี้เนี่ยเพียงแค่ปืนกระบอกเดียวผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแจ็คเวลานี้ขยะเวลานี้ขยะในปทุมธานีกลายเป็นวาระของคนทั้งจังหวัดแล้วครับไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเชียงรากใหญ่คนปทุมธานีต้องมานั่งคุยกันว่าพื้นที่ตรงไหนล่ะที่จะเหมาะสร้างโรงขยะได้ครับจะต้องอย่างที่ว่าเนี่ยต้องเอาอาศัยนักวิชาการซึ่งเรามีเยอะแยะมหาลัยเยอะแยะเนี่ยมาทำการศึกษากันจริงๆซึ่งตัวขยะคัดแยกกับขยะฝังกบนี่แม้คำแค่2คำเนี้ยมันยังเกิดกระบวนการรองรับตั้งเยอะแยะซึ่งจะต้องเกิดวินัยตามไปอีกด้วยใช่ไหมครับแล้วใครจะบอกได้ว่าเราขยะมาเผาเพื่อเอาไฟฟ้าเนี่ยเหมาะสมแล้วที่จะใช้ในพื้นที่ปทุมธานีมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้ถ้าวิเคราะห์มาแล้วครับถ้าฟิสเรามาดูความเป็นไปได้ครับผมเรียนเงี้ยต่อให้คุณได้เงินแม้ทั้งเชียงรากเนี่ยผมท้าเลยเชียงรากใหญ่เนี่ยต่อให้ได้สร้างด้วยสร้างแต่ท่านก็ใช้ไม่ได้เพราะประชาชนก็มาปิดล้อมคุณเข้าไม่ได้อยู่แล้วคุณลงทุนไปเป็นพันล้านแล้วคุณจะเสี่ยงเลยผมมั่นใจอย่างนั้นเลยนะครับว่าประชาชนปิดล้อมโรงงานคุณแน่ทั้งถ้าเผื่อเรามาทำเขาเข้าใจกันไหมปทุมธานีอาจจะเป็นระบบการคัดแยกขยะแบบศูนย์ในแต่ละชุมชนก็ได้ไม่ต้องออกมาทิ้งข้างนอกถ้าคุณศึกษาให้ดีๆเพราะพื้นที่มันเป็นพื้นที่ดีจริงๆพื้นที่ปทุมเนี่ยฉะนั้นเราอาจจะต้องทำอย่างไรโดยที่ใช้งบประมาณออกสู่ชุมชนคุณบริหารจัดการขยะชุมชนให้ออกมาทิ้งขยะข้างนอกให้ออกมาเป็นศูนย์ให้ได้มันมีวิธีคิดแล้วมันมีโมเดลอื่นๆที่เขาเคยทำกันมาแล้วผมเรียนยกตัวอย่างอย่างที่อำเภอแกลงระยองเขาก็ทำอย่างนี้นะครับตรงนั้นน่ะเราไม่เอาโมเดลมาคุยความจริงรแต่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินทอนอ่ะว่างั้นมันเป็นโปรเจกต์ที่ชาวบ้านสร้างกันขึ้นมาเองอย่างเนี้ยเราต้องมาสร้างวินัยสร้างกันจริงๆครับนั้นต้องมีคำตอบตั้งแต่ต้นว่าขยะเก่าที่จะต้องจัดการกับขยะใหม่ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกมันก็ต้องมีกระบวนการทั้งการศึกษาทั้งกระบวนการที่จะต้องอธิบายกับประชาชนขอความร่วมมือตั้งแต่ต้นทางแล้วให้เหลือปลายทางน้อยที่สุดเวลานี้ผมยังมีข่าวว่าจากของถ้าจำไม่ผิดของ PTI หรือไงเนี่ยที่เขามี
ก็ต้องการเอาขยะไปเผาเพื่อทำ